นะครับขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำระหว่างที่รอนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นงานไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่แกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมเข้าพบนายทักษิณเมื่อวานนี้เขาบอกว่าแค่คิดถึงกันนะครับอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะครับคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับว่าการทำงานของรัฐบาลในช่วงรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่มีอะไรสะดุดเพราะว่าตามกลไกของคณะรัฐบาลนั้นยังทำหน้าที่รักษาการชุดเดิมทั้งหมดยกเว้นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ตามข้อกฎหมายดังนั้นทุกคนยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนโยบายเดิมที่ทำกันอยู่แล้วทุกคนมีหน้าที่บริหารจัดการทำให้ต่อเนื่องไปให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการในวันนี้ครับต้องมาดูว่าจะทำงานกันอย่างไรต่อไปต้องหาคนที่ประสานงานตรงและที่ประชุมวันนี้คงมีการเลือกผู้ประสานงานและพูดคุยปัญหาต่างๆที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเพราะผู้นำเราไม่อยู่แล้วต้องมีคนมารักษาการกรณีที่มีการเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นั้นก็ไม่แปลกเพราะว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยนั้นมี2คนเป็นนางสาวแพทองธารกับนายชัยเกษมทั้ง2คนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยพิจารณาส่วนหลังจากที่ได้นายกรัฐมนตรีแล้วจะตั้งครม.ทันทีหรือไม่นั้นขอให้ได้นายกรัฐมนตรีก่อนจากนั้นจึงจะเริ่มฟอร์มครม.ใหม่และเมื่อปลดกล้าปลดกระหม่อมชัดเจนครม.รักษาการก็จะพ้นไปโดยปริยายส่วนที่แกนนำพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคร่วมเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวานนี้เพื่อพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นอาจคิดถึงก็ไปเจอกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรค่ะเพิ่งคุยเมื่อวานนี้ตอนที่ทราบเหตุนะครับแล้วก็ท่านก็คือฝากให้ผมเนี่ยรีบกลับมาเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้เข้ามารับรู้สภาพแล้วก็มาช่วยกันหาทางออกที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดสิ่งที่ท่านฝากไว้ก็คือว่าก็อยากให้เข้ามาดำเนินการแล้วก็ทำสิ่งที่ท่านทำค้างไว้อยากให้ประสบความสำเร็จให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยคงต้องมาคุยกันหลังจากนี้เพราะผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ก็อยู่บนเครื่องตลอดทั้งวันไม่มีอะไรสะดุดครับเพราะว่าตามกลไกทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะรัฐบาลก็ยังทำหน้าที่รักษาการเป็นชุดเดิมทั้งหมดในการประชุมครม.วันนี้ก็คงเป็นการช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันทำยังไงเพราะว่ามติที่ชัดเจนออกมาแล้วระหว่างพรรคร่วมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำหลักก็คือว่าเราคุยกันทางพรรคร่วมทั้งหมดมีมติชัดเป็นเอกฉันท์ว่าให้นายกมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ต้องนำเรื่องนี้กลับไปหารือกันเมื่อวานนี้เห็นไปบ้านทักษิณก็อาจจะคิดถึงก็ไปเจอก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคนคิดถึงกันผมก็ยังดอดเข้าเยี่ยมบ้านท่านบ่อยๆเวลาคิดถึงกันผมก็ไป